วันนี้ช่องเบอร์ดี้ขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ฮิโรโอโนดะปีศาจแห่งป่าลูบังตำนานทหารญี่ปุ่นใจเพชรร้อยโทฮิโรโอโนดะเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปี1922และเสียชีวิตเมื่อวันที่16มกราคมปี2014เขาเป็นอดีตทหารแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นผู้ร่วมรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลายาวนานเกือบ30ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติทั้งนี้ก็เพราะเขาไม่เชื่อว่ายุคสมัยแห่งสงครามได้สิ้นสุดลงไปแล้วช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพทหารของญี่ปุ่นสามารถเข้ายึดครองพื้นที่ทางแถบเอเชียอาคเนย์ได้เกือบทั้งหมดซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเกาะลูบังของประเทศฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ร้อยโทฮิโรโอโนดะได้เคยเข้ารับการฝึกฝนให้เป็นนายทหารหน่วยข่าวกรองและการสอดแนมข้าศึกในชั้นเรียนปฏิบัติการพิเศษซึ่งเรียกว่าโคฟุตะมาตะบุงโคที่โรงเรียนนากาโนะต่อมาในวันที่26ธันวาคมปี1944ทางกองทัพญี่ปุ่นก็ได้ส่งเขาไปปฏิบัติหน้าที่ยังประเทศฟิลิปปินส์ก่อนออกเดินทางพลตรีทานิงูชิผู้บัญชาการได้ออกคำสั่งให้เขากระทำทุกวิถีทางเพื่อหน่วงไม่ให้ฝ่ายปัจจามิตรบุกเข้าโจมตีกองทัพญี่ปุ่นบนเกาะนี้สำเร็จภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายค่อนข้างที่จะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมการหาข่าวไปจนถึงการทำลายลานบินและท่าเรือแต่คำสั่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าในกรณีใดๆห้ามยอมแพ้ห้ามมอบตัวและห้ามฆ่าตัวตายเด็ดขาดซึ่งคำสั่งนี้เองที่ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเมื่อร้อยโทฮิโรเดินทางมาถึงฐานที่ตั้งของกองทัพญี่ปุ่นบนเกาะลูบังและได้เข้าร่วมกับกลุ่มทหารซึ่งถูกส่งตัวมาก่อนหน้านี้ผู้นายทหารที่มียศสูงกว่ากลับไม่ยอมให้เขาออกปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งมาถูกกองทัพผสมของสหรัฐอเมริกาและเครือจักรภพฟิลิปปินส์บุกเข้าโจมตีอย่างหนักเพื่อหวังจะยึดพื้นที่คืนในปี1945พันโทโยชิมะทานาคุชิผู้บัญชาการฐานทัพจึงมีคำสั่งด่วนให้ร้อยโทฮิโรโอโนดะเป็นหัวหน้าหมวดในการนำทหารกองพลเล็กๆออกไปปฏิบัติหน้าที่สอดแนมหาข่าวของทางฝ่ายข้าศึกระหว่างการปฏิบัติภารกิจสอดแนมความเคลื่อนไหวข้าศึกในป่าลึกตามคำสั่งของพันโทโยชิมะทานาคุชิกองทหารของโอโนดะบางส่วนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์เข้าปะทะหรือบางส่วนก็ถอดใจจากการสู้รบจนยอมออกไปมอบตัวแก่ฝ่ายข้าศึกแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ร้อยโทฮิโรรู้สึกหวั่นไหวเขายังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปอย่างไม่ย่อท้อการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปจนถึงช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองกระทั่งเมื่อกองทัพอเมริกาตัดสินใจปิดฉากมหาสงครามด้วยการใช้ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิความพังพินาศย่อยยับที่ตามมาทำให้มีคนต้องล้มตายเป็นนับแสนคนอีกทั้งหายนะที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังทำให้ต่อมาจักรพรรดิฮิโรฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นต้องออกมาประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยปราศจากเงื่อนไขและจากนั้นก็ทรงมีราชองค์การให้กองทัพทหารของญี่ปุ่นทั้งหมดวางอาวุธและยอมแพ้ในสงครามครั้งนี้ซึ่งนั่นก็รวมถึงกองทหารญี่ปุ่นที่ยังคงประจำการอยู่บนเกาะลูบังประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเมื่อราชองค์การประกาศยอมแพ้สงครามและสั่งถอนกำลังทหารถูกส่งมาถึงพันโทโยชิมะทานาคุชิบนเกาะลูบังทหารประจำฐานที่ตั้งทั้งหมด
จึงต้องยกกองทัพกลับคืนสู่ประเทศญี่ปุ่นตามพระบัญชาแต่เนื่องจากทางฐานทัพไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าหมวดทหารของร้อยโทฮิโร่โอโนดะที่ออกไปปฏิบัติภารกิจในป่าลึกนั้นจะยังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่เพราะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้พวกเขาจึงจำต้องถอนกำลังกลับไปโดยที่ไม่มีเหล่าทหารในหมวดของร้อยโทฮิโร่ติดตามไปด้วยหลังการออกปฏิบัติภารกิจสอดแนมของร้อยโทฮิโร่โอโนดะเสร็จสิ้นเขาและทหารใต้บังคับบัญชาทั้งหมดก็ตรงกลับมายังฐานที่ตั้งของกองทัพญี่ปุ่นโดยที่ไม่รู้ว่าบัดนี้ทหารประจำฐานที่ตั้งทุกคนได้ถอนกำลังและเดินทางกลับสู่ดินแดนประเทศญี่ปุ่นไปจนหมดสิ้นแล้วดังนั้นร้อยโทฮิโร่จึงไม่พบเห็นทหารคนใดอยู่ณฐานที่ตั้งเลยแม้แต่คนเดียวร้อยโทฮิโร่เข้าใจผิดว่าทหารฝ่ายศัตรูน่าจะบุกเข้ามาโจมตีฐานที่ตั้งทำให้พวกกองทหารทั้งหมดในค่ายจำต้องล่าถอยออกไปจากเกาะร้อยโทฮิโร่จึงตัดสินใจพากองทหารเล็กๆของเขาหลบหนีเข้าป่าลึกอีกครั้งเพื่อเตรียมการวางแผนรับมือกับข้าศึกต่อไปในป่าลึกบนภูเขาร้อยโทฮิโร่และเพื่อนทหารที่เหลืออยู่อีกเพียงแค่3นายประกอบด้วยพลทหารยูอิชิอากาสึสิบโทโชอิชิชิมาดะและพลทหารชั้นเอกคินชิชิโคสุกะทั้งหมดยังคงกบดานและวางแผนปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายต่อไปครั้งหนึ่งในปี1945เดือนตุลาคมพวกทหารทั้ง4นายได้พบใบปลิวที่มีเนื้อความว่าสงครามยุติแล้วต่อมาหลังจากนั้นพวกเขาก็พบใบปลิวอีกครั้งซึ่งมันถูกพวกชาวเกาะวางทิ้งไว้โดยมีเนื้อความว่าสงครามสิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อวันที่15สิงหาคมดังนั้นขอให้พวกท่านทุกคนลงมาจากภูเขาได้แล้วทว่าพวกทหารญี่ปุ่นทั้ง4กลับเชื่อว่าใบปลิวเหล่านั้นเป็นกลลวงหรือการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายสัมพันธมิตรการดำเนินชีวิตในป่าของร้อยโทฮิโร่โอโนดะและพรรคพวกทั้ง3คนไม่ต่างจากเกมการเอาชีวิตรอดท่ามกลางภาวะสงครามพวกเขาอาศัยถ้ำเป็นที่พักและหาอาหารที่มีในป่ามากินประทังชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆหรือบางครั้งพวกเขาก็ต้องออกไปขโมยเสบียงทำให้ในบางสถานการณ์กลุ่มทหารญี่ปุ่นก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพวกชาวบ้านได้จนเป็นเหตุให้มีคนท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ต้องเสียชีวิตแต่ไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากอย่างไรร้อยโทฮิโร่และเพื่อนทหารที่เหลืออยู่ก็ยังไม่ยอมแพ้และไม่ยอมจำนนให้แก่ฝ่ายศัตรูเด็ดขาดเพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่าการต่อสู้ในภาวะสงครามยังคงดำเนินต่อไปซึ่งสุดท้ายแล้วจักรวรรดิญี่ปุ่นก็จะต้องเป็นผู้กำชัยชนะในศึกสงครามครั้งนี้หลายครั้งหลายคราที่ทหารญี่ปุ่นกลุ่มนี้แอบซุ่มลาดตระเวนเพื่อคอยสังเกตการฐานที่ตั้งเดิมของกองทหารญี่ปุ่นแต่พวกเขาก็ไม่เคยพบเห็นอะไรเลยนอกจากกลุ่มพวกชาวบ้านซึ่งกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเช่นเดิมหลังสิ้นสุดภาวะสงครามด้วยความหวาดระแวงทำให้ทหารญี่ปุ่นหลงคิดไปว่าเหล่าชาวบ้านคือฝ่ายข้าศึกที่เข้ายึดครองพื้นที่ฐานทัพของพวกเขาเอาไว้ได้ทั้งหมดทหารญี่ปุ่นทั้ง4นายจึงจำต้องล่าถอยและกลับเข้าไปซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกเช่นเดิมและเพราะความเข้าใจผิดนี้เองที่ทำให้พวกทหารญี่ปุ่นหันมาตั้งตนเป็นศัตรูกับเหล่าชาวบ้านเพราะหลงคิดว่าเป็นฝ่ายของข้าศึกเป็นเหตุให้พวกเขาลงมือสังหารผู้คนในท้องถิ่นตายไปหลายศพจนพวกชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวและขนานนามให้แก่กองทหารกลุ่มนี้ว่าเป็นปีศาจแห่งป่าลูบังหลังหลบซ่อนตัวอยู่บนภูเขากว่า1ปีข่าวทหารญี่ปุ่นที่ยังไม่ยอมมอบตัวก็แพร่สะพัดออกไปจนทำให้พลเอกโทโมยุกิยามาชิตะแห่งกองทัพญี่ปุ่นประจำภูมิภาคที่14ต้องสั่งให้โปรยใบปลิวพร้อมออกคำสั่งให้พวกเขาทั้ง4คนยอมมอบตัวอีกครั้งหากแต่ว่าพวกทหารทั้ง4ที่ได้รับใบปลิวก็ยังเชื่อกันว่านี่เป็นข่าวลวงของข้าศึกเพื่อหวังจะหลอกล่อพวกเขาหลายปีต่อมาในปี1949เดือนกันยายนพลทหารยูอิชิอากาสึเริ่มรู้สึกหวั่นไหวต่อแรงกดดันจนกระทั่งอีก6เดือนต่อมา
ขาก็ตัดสินใจยอมออกไปมอบตัวกับทางกองทัพฟิลิปปินส์ซึ่งจากการกระทำนี้ทำให้ทหารที่เหลือทั้ง3นายเกิดความระส่ำระสายและวิตกกังวลว่าพลทหารยูอิชิอากาสึอาจจะทรยศนำข่าวและข้อมูลของพวกตนไปบอกกับพวกฝ่ายศัตรูความหวาดระแวงต่อสถานการณ์จึงยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้นปี1952เป็นอีกครั้งที่มีการโปรยจดหมายและรูปถ่ายครอบครัวของทหารทั้ง3นายรอบบริเวณภูเขาเพื่อขอให้ทั้งหมดยินยอมออกมามอบตัวแต่ทหารทั้ง3ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าสงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติลงแล้วในปี1953ประกาศการยุติสงครามก็ถูกโปรยลงมาอีกครั้งแต่ร้อยโทฮิโร่กับเพื่อนทหารก็ยังหวาดระแวงว่านี่เป็นกลลวงของข้าศึกจนถึงเดือนมิถุนายนปีเดียวกันสิบโทชิมาดะเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อเขาถูกคนหาปลาท้องถิ่นยิงเข้าที่ขาแต่ในที่สุดร้อยโทฮิโร่โอโนดะก็สามารถเข้าไปช่วยชีวิตและรักษาพยาบาลจนสิบโทชิมาดะหายดีหากแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมปีถัดมาสิบโทชิมาดะก็ถูกยิงอีกครั้งหลังเกิดการปะทะกับคณะติดตามค้นหาทหารผู้สูญหายโดยเขาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนแต่ในครั้งนี้เขาเสียชีวิตเดือนธันวาคมปี1959คณะติดตามทหารผู้สูญหายพยายามค้นหาร้อยโทฮิโร่โอโนดะอย่างเต็มกำลังแต่ก็ไม่พบร่องรอยจึงได้มีการประกาศออกไปว่าเขาน่าจะเสียชีวิตแล้วแต่ปรากฏว่าอีก19ปีต่อมาในปี1972วันที่19ตุลาคมพลทหารโคสึกะผู้ใต้บังคับบัญชาคนสุดท้ายในหมวดของร้อยโทฮิโร่ก็ถูกตำรวจท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ยิงเสียชีวิตระหว่างที่เขาและร้อยโทฮิโร่กำลังปฏิบัติการเผายุ้งฉางของพวกชาวบ้านซึ่งนั่นก็ทำให้ทุกคนทราบว่าแท้ที่จริงแล้วปีศาจแห่งป่าลูบังยังไม่ตายตามข่าวที่เคยมีการประกาศออกมาเมื่อหลายปีก่อนทีมคณะค้นหาทหารผู้สูญหายจึงต้องเร่งออกติดตามตัวร้อยโทฮิโร่อีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วทีมค้นหาก็ไม่พบร่องรอยของเขาส่วนร้อยโทฮิโร่ที่หลบหนีไปได้ก็ยังคงซุ่มกบดานเงียบและต้องดำรงชีวิตอยู่ในป่าลึกเพียงลำพังสองปีต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการตั้งทีมสืบค้นเร่งด่วนตามลำดับความสำคัญ3เรื่องคือทีมค้นหาในร้อยโทฮิโร่โอโนดะทีมค้นหาหมีแพนด้าและทีมค้นหาปีศาจมนุษย์หิมะแล้วในวันที่20กุมภาพันธ์ปี1974โนริโอซูซูกิหนึ่งในทีมค้นหาร้อยโทฮิโร่ก็สามารถพบเจอตัวทหารผู้นี้ได้สำเร็จซึ่งจากการพูดคุยก็ทำให้ร้อยโทฮิโร่กับโนริโอได้เป็นเพื่อนกันในเวลาต่อมาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรร้อยโทฮิโร่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ยอมออกจากป่าไปมอบตัวเด็ดขาดเพราะเขายึดถือคำสั่งสำคัญของผู้บังคับบัญชาว่าห้ามยอมแพ้ห้ามมอบตัวและห้ามฆ่าตัวตายซึ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้เขายินยอมมอบตัวได้นั้นก็คือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเท่านั้นโนริโอซูซูกิจนใจที่จะเกลี้ยกล่อมให้ร้อยโทฮิโร่ออกจากป่ามามอบตัวเขาจึงถ่ายภาพร่วมกับร้อยโทฮิโร่และนำภาพนั้นกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ยืนยันว่าเขาได้พบเจอกับร้อยโทฮิโร่โอโนดะแล้วจริงๆหลังได้รับหลักฐานการค้นพบตัวร้อยโทฮิโร่ทางการญี่ปุ่นจึงสั่งให้ตามหาตัวอดีตพลตรีทานิงูชิซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของร้อยโทฮิโร่ทันทีโดยทางการได้มอบหมายภารกิจให้เขาเดินทางไปยังเกาะลูบังเพื่อแจ้งข่าวการพ่ายแพ้สงครามให้แก่ร้อยโทฮิโร่ได้รับทราบพร้อมกับเจรจาให้ร้อยโทฮิโร่ยอมวางอาวุธและออกจากป่ามามอบตัวซึ่งการพบกันอีกครั้งของคนทั้งคู่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคมปี1974หรือหลังจากที่ร้อยโทฮิโร่โอโนดะต้องหลบซ่อนตัวในป่าลึกอยู่นานเกือบ30ปีนับแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงร้อยโทฮิโร่โอโนดะยอมออกจากป่าเพื่อมอบตัวตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยในวันนั้นเขาแต่งกายลงมาจากภูเขาด้วยเครื่องแบบทหารพร้อมดาบคู่กายและปืนอาริสกะไรเฟิลชนิด99บรรจุกระสุน500นัดนอกจากนี้ก็ยังมีระเบิดมือที่เขาพกติดตัวอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอาวุธทั้งหมดยังคงใช้การได้ดีโน
แม้ว่าในช่วงเวลาที่ร้อยโทฮิโร่กบดานอยู่ในป่าลึกเขาจะเคยลงมือสังหารราษฎรชาวฟิลิปปินส์ไปถึง30คนและยังเคยเข้าปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นอีกหลายครั้งแต่เมื่อพิเคราะห์ถึงมูลเหตุแล้วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสก็ยอมประกาศอภัยโทษให้แก่เขาหลังจากที่ร้อยโทฮิโร่นายทหารผู้ยึดมั่นในหน้าที่และยึดถือความจงรักภักดีต่อประเทศชาติได้เดินทางกลับถึงแผ่นดินมาตุภูมิเขาก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะของวีรบุรุษผู้กล้าแห่งแผ่นดินส่วนสิ่งของเครื่องใช้และอาวุธประจำกายต่างๆเมื่อครั้งที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ในป่าลึกก็ถูกเหล่าสื่อมวลชนร่วมกันนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการจนเป็นข่าวคราวคลึกโครมโด่งดังที่สร้างความสนใจให้แก่ชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศหากแต่ว่าในเวลานั้นร้อยโทฮิโร่กลับแสดงความประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิฮิโรฮิโตะองค์ก่อนหน้านี้เพื่อขอน้อมรับความผิดในฐานะของทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งที่พ่ายแพ้กลับมาจากการทำศึกสงครามอันเป็นเหตุให้องค์พระจักรพรรดิต้องเสื่อมเสียพระเกียรติโดยเมื่อทางรัฐบาลได้ทราบถึงเจตนารมณ์อันแรงกล้าของร้อยโทฮิโร่ก็ดำเนินการจัดให้เขาได้เข้าเฝ้าอดีตองค์จักรพรรดิตามที่เขาต้องการซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคนญี่ปุ่นที่เฝ้าติดตามข่าวคราวของวีรบุรุษผู้นี้ต่างก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้เห็นถึงจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ในความรักชาติรักแผ่นดินที่เขาแสดงออกมาแม่เฒ่าชราวัย88ปีมารดาของวีรบุรุษคนใหม่เคยเชื่อมาตลอดว่าบุตรชายของตนเสียชีวิตไปนานแล้วและที่ผ่านมาแม่เฒ่าก็มักจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุตรชายที่สุสานแห่งหนึ่งใกล้ๆกรุงโตเกียวอยู่เสมอมารดาของร้อยโทฮิโร่โอโนดะได้เคยกล่าวถึงบุตรชายด้วยความปลาบปลื้มภูมิใจว่าการอบรมสั่งสอนตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่นดั้งเดิมทำให้เขาเป็นชายชาติทหารที่มีระเบียบวินัยยึดถือความจงรักภักดีต่อชาติเป็นเรื่องสูงสุดและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเกือบ30ปีเขาก็ยังยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งด้วยจิตใจที่แน่วแน่ร้อยโทฮิโร่โอโนดะได้รับความนิยมและกระแสชื่นชมอย่างไม่ขาดสายพร้อมทั้งยังมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่ต้องการจะให้เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภาอีกด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นร้อยโทฮิโร่ก็ได้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติชื่อไม่ยอมมอบตัวสงคราม30ปีของผมออกมาโดยเขาได้บรรยายถึงช่วงชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของกองทัพญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดแม้ว่าสงครามจะยุติไปเนิ่นนานแล้วก็ตามซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้มีการระบุว่าร้อยโทฮิโร่โอโนดะไม่ยินดีนักที่ตนเองจะต้องกลายมาเป็นจุดสนใจของผู้คนอีกทั้งเขาก็ยังไม่ชอบใจกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ของชาวญี่ปุ่นเนื่องจากเขามองว่าประเพณีญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เคยสืบทอดกันมากำลังถูกลดคุณค่าลงไปโดยหนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อว่าสู้สุดขีดซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี1980หรือเมื่อพ.ศ.2523เดือนเมษายนปี1975เขาเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วหันไปทำธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศบราซิลจากนั้นในปีถัดมาเขาก็แต่งงานกับหญิงชาวญี่ปุ่นชื่อมาชิเอะร้อยโทฮิโร่ใช้ชีวิตอย่างสงบและทำปศุสัตว์อยู่ที่บราซิลราว5ปีกระทั่งในปี1980หลังจากที่เขาได้อ่านข่าวปัญหาสังคมของญี่ปุ่นเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ฆ่าพ่อแม่ของตนเองจนเสียชีวิตข่าวนั้นทำให้เขาเริ่มครุ่นคิดที่จะทำอะไรบางอย่างจากนั้นอีก4ปีต่อมาร้อยโทฮิโร่ก็ตัดสินใจเดินทางกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อจัดตั้งค่ายการศึกษาสำหรับเยาวชนขึ้นซึ่งเรียกกันว่าโรงเรียนธรรมชาติของโอโนดะแล้วต่อมาเขาก็ได้เข้ามามีบทบาทในด้านการเป็นผู้นำชุมชนอีกด้วยปี1996ร้อยโทฮิโร่โอโนดะกลับมาเยี่ยมเยือนเกาะลูบังประเทศฟิลิปปินส์โดยเขาได้มอบเงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์ให้แก่โรงเรียนประจำท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพวกเด็กๆนอกจากนี้สองสามีภรรยาครอบครัวโอโนดะก็ยังอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาหลายปีซึ่งในอีก10ปีต่อมามาชิเอะโอโนดะผู้เป็นภรรยาของร้อยโทฮิโร่ก็
ก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายิกาของสมาคมสตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นในปี2006ในแต่ละปีร้อยโทฮิโร่จะเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศบราซิลเป็นเวลา3เดือนโดยกิตติศัพท์ถึงความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวในฐานะทหารและคุณงามความดีที่เขาปฏิบัติในฐานะพลเรือนสร้างความประทับใจให้แก่กองทัพทหารของบราซิลเป็นอันมากทางกองทัพอากาศบราซิลจึงได้มอบเหรียญกล้าหาญซันโตสดูมองให้แก่เขาเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2004จากนั้นอีก10ปีในวันที่16มกราคมปี2014ร้อยโทฮิโร่ก็เสียชีวิตลงที่กรุงโตเกียวในวัย91ปีจากอาการป่วยด้วยโรคปอดบวมนับว่าเขาปิดม่านละครชีวิตลงไปในฐานะวีรบุรุษแห่งแดนอาทิตย์อุทัยอย่างเต็มตัวนอกจากนี้เรื่องราวของเขาก็ยังกลายมาเป็นตำนานที่ชาวญี่ปุ่นจะไม่มีวันลืมเลือน